สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่11มีนาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับย้อนเกล็ดอาวุธชีวภาพเต้นผางกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกเมื่อรัสเซียตีกลับสงครามข่าวสารบ้างหลังโดนมาหลายดอกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยืนยันเจ้าหน้าที่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนได้ทำลายจุลชีพก่อโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการหลายแห่งที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐข่าวนี้ไม่ได้โผล่มาลอยๆแต่มีการแถลงกันอย่างเป็นทางการโดยมาเรียสราโควาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุว่าได้รับเอกสารจากพนักงานห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาของยูเครนยืนยันว่ามีการทำลายจุลชีพก่อโรคอันตรายเช่นกาลาโรคแอนแทรกทูลาริเมียอหิวาตกโรคและโรคร้ายแรงอื่นๆอย่างเร่งด่วนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการยืนยันว่าห้องปฏิบัติการเหล่านี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาวุธชีวภาพมาตรา1ของอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพแห่งสหประชาชาติอาวุธชีวภาพเป็นสิ่งต้องห้ามฉะนั้นจุลชีพก่อโรคอันตรายได้ถูกทำลายในทันทีเพื่อซ่อนหลักฐานที่บ่งชี้ว่าสหรัฐและยูเครนละเมิดมาตรา1ของอนุสัญญาที่ว่านี้แต่ทางรัสเซียยังไม่ได้โชว์หลักฐานที่ว่าส่วนอเมริกาขึงขังได้ทีขี่แพะไล่ให้เอาหลักฐานมากางสื่อฝั่งตะวันตกให้ความสำคัญประเด็นนี้กันมากเพราะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่สามารถพลิกสถานการณ์ของสงครามได้ในพริบตาเดียวมีการวิเคราะห์ไปในทางเชิงที่ว่ารัสเซียต้องการสร้างสถานการณ์เจนซากีโฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐแถลงข่าวตอบโต้ทางรัสเซียการที่รัสเซียออกมากล่าวหาว่าสหรัฐมีห้องทดลองอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีในยูเครนเป็นกับดักที่รัสเซียวางเอาไว้จัดฉากสร้างสถานการณ์เพื่อใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามการกระทำเช่นนี้เป็นแผนที่ชัดเจนและเคยใช้มาก่อนแล้วจึงขอให้ทุกฝ่ายคอยระแวดระวังประเด็นนี้ตามกันเยอะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์คารุจิตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าไปขุดมาจากทวิตเตอร์เกรนกรีนวัลด์นักข่าวอเมริกันที่ทวิตข้อความจากการประชุมคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาวอชิงตันดีซีเกี่ยวกับยูเครนจากการประชุมคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาวอชิงตันดีซีเกี่ยวกับยูเครนเมื่อวันที่8มีนาคมมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กวรัตน์คารุจิตได้ยินข่าวที่ทหารรัสเซียเข้ายึดแล็บชีวภาพในยูเครนที่สนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐใช่ไหมครับซึ่งมีหลายแห่งเลยไม่ใช่ที่เดียวพอสวถามกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาว่าเรื่องเป็นมายังไงกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาก็ยอมรับว่ามีจริงแต่หากเกิดการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพขึ้นเชื่อได้เลยว่าเป็นฝีมือของรัสเซีย 100% แหมนะรีบออกตัวก่อนเลยครับประเด็นมันคือวิกตอเรียนูเลนปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรับผิดชอบด้านกิจการการเมืองบอกกับคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาว่ารัฐบาลวอชิงตันจำเป็นต้องปกป้องห้องปฏิบัติการทางชีวภาพในยูเครนไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของกองทัพรัสเซียแล้วมันจะหมายความเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรบทความของเกรนกรีนวัลด์อธิบายเรื่องนี้ว่าการอ้างว่าปัจจุบันยูเครนมีห้องปฏิบัติการอาวุธชีวภาพที่เป็นอันตรายมาจากรัสเซียและจีนกระทรวงการต่างประเทศจีนในเดือนนี้อ้างว่าสหรัฐมีห้องปฏิบัติการ336แห่งใน30ประเทศภายใต้การควบคุมของตนรวมถึง26แห่งในยูเครนกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยืนยันว่ารัสเซียได้รับเอกสารที่พิสูจน์ว่าห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาของยูเครนที่ตั้งอยู่ใกล้กับพรมแดนของรัสเซียทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาส่วนประกอบของอาวุธชีวภาพการยืนยันดังกล่าวสมควรได้รับความสงสัยในระดับเดียวกับการปฏิเสธของสหรัฐกล่าวคือไม่ควรเชื่อว่า
สิ่งใดเป็นหลักฐานจริงหรือเท็จทว่าผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหรัฐเข้าข้างรัฐบาลสหรัฐอย่างตรงไปตรงมาและสะท้อนกลับเพื่อประกาศว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและเพื่อเยาะเย้ยพวกเขาว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดของฝ่ายขวานิยมจัดข้อเขียนของเกรนกรีนวัตยังระบุว่าเมื่อถูกถามว่ายูเครนมีอาวุธเคมีหรือชีวภาพหรือไม่นูเลนไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้เลยแต่หมุนปากกาแสดงความกระวนกระวายอย่างเห็นได้ชัดและในการหยุดพูดตรงกันข้ามกับรูปแบบการพูดที่อวดดีตามปกติของเธอและคำพูดของนูเลนที่ว่าตอนนี้เราค่อนข้างกังวลว่ากองทหารรัสเซียกองกำลังรัสเซียอาจพยายามเข้าควบคุมดังนั้นเราจึงทำงานร่วมกับยูเครนเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถป้องกันไม่ให้การวิจัยเหล่านั้นตกไปอยู่ในมือของกองกำลังรัสเซียหากพวกเขาเข้าใกล้ห้องปฏิบัติการครับทั้งหมดนี้จริงเท็จประการใดมิทราบครับรัสเซียมีจีนเป็นลูกคู่อาจจะสับขาหลอกหรืออเมริกามีห้องปฏิบัติการอาวุธชีวภาพในยูเครนจริงก็ได้แต่ไม่สามารถยอมรับตรงๆได้เพราะผิดมาตรา1ของอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพแห่งสหประชาชาติแต่ทั้งหมดมันทำให้อเมริกาหลอนหลอนที่ว่าคืออเมริกาเคยใช้เหตุผลเดียวกันนี้ในการโค่นซัดดัมฮุสเซนสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าอเมริกาใช้ข้อมูลเท็จทำลายอธิปไตยของอิรักที่น่าเจ็บใจแทนอิรักคือทุกวันนี้อเมริกาไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อความพินาศของอิรักกลับมีการนำคำว่าประชาธิปไตยมาเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติการทำลายประเทศอื่นอย่างซ้ำซากยูเครนก็กำลังเป็นหนึ่งในนั้นถ้าอเมริกายึดมั่นประชาธิปไตยจริงและไม่ทิ้งบาดแผลเอาไว้ในตะวันออกกลางอย่างมากมายแน่นอนเพราะมันมีแต่สงครามสงครามและสงครามอธิบายกรณีอาวุธชีวภาพอิรักกันอีกทีก่อนซัดดัมถูกโค่นเคิร์บบอนวิศวกรเคมีชาวอิรักให้ข้อมูลกับหน่วยข่าวกรองเยอรมนีและสหรัฐว่าอิรักมีอาวุธชีวภาพอยู่ในครอบครองเคิร์บบอนยืนยันว่าอิรักมีรถบรรทุกที่ใช้เป็นยานลำเลียงอาวุธชีวภาพเคลื่อนที่รวมทั้งยังได้สร้างโรงงานผลิตอาวุธชีวภาพลับๆขึ้นหลายแห่งในอิรัก5กุมภาพันธ์2564คอลินพาวเวลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในขณะนั้นนำไปแจ้งกับ UN ก่อนใช้เป็นเหตุผลโค่นซัดดัมที่น่าเจ็บแสบคือเคิร์บบอนบอกกับเดอะการ์เดียนว่าพวกเขาให้โอกาสนี้แก่ผมผมมีโอกาสที่จะเสกสรรปั้นแต่งอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อโค่นระบอบปกครองนั้นผมและบุตรชายต่างมีความภาคภูมิใจกับเรื่องนี้และเรามีความภาคภูมิใจที่เราได้ถูกใช้เป็นเหตุผลเพื่อให้อิรักได้เป็นประชาธิปไตยผมทำอะไรบางอย่างเพื่อประเทศของผมดังนั้นผมจึงทำเรื่องนี้และผมพอใจมากเพราะในอิรักไม่มีเผด็จการใดๆอีกต่อไปแล้วไม่ต่างจากพล็อตนิยายน้ำเน่าปัจจุบันอิรักยังเป็นดินแดนแห่งสงครามยูเครนจะมีอาวุธชีวภาพหรือไม่โดยใครวันหนึ่งเรื่องต้องแดงออกมาว่าใครโกหกแต่ยูเครนจะไม่ต่างจากอิรักประชาธิปไตยเป็นเพียงข้ออ้างในการทำสงครามเท่านั้นเองศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ